เลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนอยู่เพื่อนวันนี้ฝ่ามันลงรู้โพลีย่างเท่านี้เลยอ้อมเท่านี้ฝ่าลงวัดเดียวนี่นะแค่ฝนตกนะวันนี้ไม่มีเพื่อนอยู่นี่เลยมันยันฝ่าลงหมดเลยมันกล้ามากอันนี้ออเดิร์ฟครับออเดิร์ฟอ๋ออันนี้ต้นอะไรผักหวานออเดิร์ฟแบบต้นน้อยๆไปเบิ่งต้นใหญ่อันบัดนี้เออพุดไปปลูกแล้วเดี๋ยวเผาถ่ายหลายมาถ่ายตัวผีตัวมันอลังการอันนี้ผีก็ได้ก็ทุกคนครับเก็บบ่เบิดได้นี่นะไม่ได้ปลูกอันนี้ต้นน้อยต้นใหญ่มันก็มีแต่ว่าหลายเมื่อกี้บ่เบิดได้นี่นะต้นนี้เขาหยาบไม่หยาบนี่ครับสังเกตบางวันมันที่บอกให้ยังหยาบบ่เคยหยาบที่บอกที่ว่าเขาเก็บกินปีนเลยบ่ครับยังเก็บปีนเลยครับขึ้นไปนางเลยเดี๋ยวตัวง่ายที่ผมใช้ร่องขึ้นบ่ขึ้นเก็บขาเลยฟังหวานไม่ได้ปลูกกบนี่ห้อยกบกบนี่ย่ำกบนี่ย่ำหน้านี่เพราะมันเลือกกินเนี่ยมาเป็นคู่ยื่นใหญ่ใช่ทีแถวนี้ดูตรงหน้าเลยอะเห็ดได้มาคู่เห็ดมันแบบที่เห็ดปวกเนี่ยเห็ดปวกกระดอนบุ่นปลาใช่ไหมได้กินมาคู่นี่ตรงนี้ต้นน้อยก็ต้นใหญ่แต่ต้นนึงมันทำมางามเปล่าแต่คนดีว่าต้นนี้ต้นนึงต้นนี้ครับเป็นต้นที่ไม่ได้เพราะชอบที่มีโอกาสอยู่ตัวนี้ตัวมาถ่ายมาเร็วแตกแล้วลูกนะผมบริเกียร์ผมจะแทงไก่เลยตัวนี้ผมเบาขันกำลังดีขึ้นดิล่ะจะได้บรรยากาศพร้อมยังเหลือเยอะเลยครับเนี่ยโอ้ลุงดูยุดโอ้ยอดมันเต็มเลยไม่ได้ขึ้นมาอย่างโต๊ะของเสาเลยไม่ใช่ต้นนี่ทุ่งยางไงคุณจีนได้เก็บไปหอมนี่ล่ะเอาโทรศัพท์มานำบ่ถ้าทูบเขาเบอร์ผมเห็นเดียวให้เขาลูกเอาถุงเป็นไงครับไม่บริตัวครับคุณเนาะเดี๋ยวใครจะใช้ขึ้นเนี่ยเขาทุ่งไหมเจ้าขึ้นลูกเด็ดลงมาไปถ่ายรถผมใจไม่ไหม้ขึ้นพักหวานเก็บเมื่อพร้อมเนี่ยกินพักหวานแล้ววันนี้เก็บเด็ดลงกินมังลุมหลอดเดี๋ยวเขาเก็บเอาเด็ดกินมังกินไอ้วีบอกเอาเสื้อกันยาวไอ้ลูกจ้างเคยเอาถุงไปเนี่ยอันนี้ขอเห็ดประจักษ์ที่มันบูบเอาไปด้วยของผมเป็นของหนอกของผมหนึ่งของหนอกกันทุกใช่ง่ายกว่าอย่างนี้ของหนองอุ้ดแต่ว่าหยาบเนี่ยมันขับรถโทรมาเลยเพื่อนตัดสินสักค่าสกีนได้เลยเพื่อนเดียวนั่นได้โอ้ยได้เสียขาเลยบ่ได้เก็บเพื่อนกันเมื่อเช้านี่ผมมาลอกเก็บเอาพ่อแบบว่าอันนี้เสียเมื่อเช้านี่ดินต้นนี้นะอันนี้น้อยเขาเก็บนะครับเก็บแห้งบุปผยังเพราะว่าต้องเถื่อมากเมื่อหลุดใบออกไปมันทำเกิดแห้งเก็บแห้งออกมันมีคนเก็บเด้อ๋อถ้าเฮาเก็บเฮาออกนี่ก็เลยเก็บดีครับก็จะใหญ่ไม่ใหม่ก็เก็บนะจอมันเก็บเฮงออกต้องให้เราขึ้นหอนย่ำหน้าพักหวานสิออกนี่ผู้เฒ่าที่ลงมาแล้วมาหูดใบกันหูดแล้วมันสิหูดถิ่นซื่อนี่มันก็สิมีเวลาเก็บเด้คันเฮาเก็บน่ะจักมื้อเฮาสิมาเก็บอีกนะวันนี้บ่มีคนมาเก็บมันก็เลยมันสิแก่มันจะแก่วันนี้เพิ่นสิแต่จังนั้นก็สุดแต่วันสุดก็คือกินบ่ได้แล้วมันแก่ที่มื้อซื่อมันต้องแบบคือจังซ่ํานี่เขาเอาขึ้นยาวอีกน้อยสินะเขาเอาแล้วซ่ํานี่ซินี่อืม
แม่งว่าเอานี่สำนีมันที่พอดีนี่นะพอดีสำนีนะเบิ่งเด้อเจ้าเหยียบบ่ถึงงาเด้ขึ้นไปตอนบ่ฮักดอกแข็งไว้มันสิลุยปึ๊ดจังได๋ผมไปเบิ่งไปถามอยู่ตลาดโอ้ยกันซื้อเมื่อนี่เมียข่อยหายแล้วผมว่าเอาเนาะปลา50บาทเพราะว่าโอ้ยผมว่าซื้อเมื่อเพราะว่าซื้อว่าขอซื้อเมื่อเมียข่อยกระดาขอข้อข่อยน่ะผมว่าคือละซื้อเมื่อบ้านว่าเพราะว่าบ่ซื้อบักหวานซอยนี่ซื้อเมื่อจังได๋ซื้อเมื่อขอสิเอาไปใส่ว่าแต่ละคดีออกเก็บผักหวานผมอยากให้มาในบ้านนี่แหละพอดีมันกระเทือนก็เลยเอ้าว่ากันว่าผมมาบางเสายังบ่เก็บเร็ววันนี้มันยังยืดซองยืดซองมันยังค้างอยู่บางเสานี่ตังลุงก็มีนะครับเด้อตําตําก็มีครับคิดซะว่าก็ได้หลายเท่านั้นว้ายยังบ่ทันละกินหัวเทิงเลยหั่นน่ะนี่อยากตรงนี้ขึ้นได้เลยได้จะขึ้นอยู่เกี่ยวน้ำมันอยู่คนแก่น้ํากันหมดก็ได้ไอ้นี่ก็ไอ้ใหม่ๆน้ํากันบ่เออแล้วก็ขอแก้นพี่เอาเนื้อลุงอยู่เลยลุงยักบอกเอาเป็นมันเออเอาหันว่าอะไรรถเยี่ยมถิ่นมาถิ่นมาโหลดโอ้ลืมบอกคนทั้งในครับว่าทั้งหุ่นว่าขันยิ้วกินก่อนโหลดดูไม่ใหม่ว่าข่อยดีสิว่าจะเอาบีอะไรเนี่ยบีอะไรเอาหย่อนนี่หักโหลดรถเป็นยังเออแล้วมันเขาแรงบ่อย่างมันสูงอยู่แล้วสูงเทิงเหมือนมันทางลงนี้แล้วมันสูงแต่มันบ่มีใครคืนทะเลต้นซ้ำนี่ใบยืนหน้านี่วะพอคนแนมนี่จกบ่เก็บได้นี่พอใช่กระสินเด่นคุณนี่ไงสิไปผมบ้านคนกระสินคนแย่ถึงเลยย่างตลาดไปมันอยู่นี่อยู่ขวามือไปมันพอดอกกระนวลเป็นแยกไปกันวันได้สามแยกวันที่นี่แยกเฮาเล่ยมองโอ้กระดานนี่คือกระดานวัววัวอะไรมันหน่อยว่าคุณคุณเขาหน่อยที่อยู่ใกล้ใกล้ช้ำเสือนั่นผมเลยเดี๋ยวผมขึ้นมาจะเห็บเป็นนี่มันปากปากมันเป็นปากหูมันเลยปากหูมันนี่จะเป็นปลายอย่างที่จะถักผมว่าปลายกันเลยน้ำขึ้นมาปิดได้ไหม